สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์เขียนโดยคุณสันติสุขมะโรงศรีมานำเสนอครับยืมมาจ่ายกู้มาแจกเทหมดหน้าตักเขาลางหายนะรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินกำลังจะนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปทางใดไปเวทีโลกเที่ยวนี้นายกเศรษฐาเปิดเผยทำนองว่าจะเหยียบคันเร่งมิดตีนเอาอัตราการเติบโตเศรษฐกิจพุ่งแรงกว่าเดิมทันทีนอกจากเพิ่มงบประมาณแผ่นดิน 2,567 สูงขึ้นจากกรอบเดิมอีก 1.3 แสนล้านบาทแล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าวิตกกังวลอีกบ้าง 1. รัฐบาลเศรษฐามือเติบเข้ามาสู่อำนาจปุ๊บก็มีแต่จ่ายกับจ่ายรายจ่ายท่วมรายได้อยู่ที่เดิมแล้วยังเพิ่มวงเงินรายจ่ายเข้าไปอีกแถมยังลดรายได้บางอย่างลงไปอีกด้วยอาทิภาษีสรรพสามิตดีเซลแหล่งรายได้จากภาษีบางประเภทที่คาดว่าจะได้ก็เลิกหรือชะลอไปเรียกว่ามีทั้งยืมมาแจกกู้มาจ่ายและยอมเสียโอกาสรายได้เพื่อคะแนนนิยมทางการเมืองเฉพาะหน้าล่าสุดไปต่างประเทศใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำยกคณะไปกว่า50คนพร้อมภรรยาและลูกสาวที่เป็นนักธุรกิจ 2. มาตรการแจกเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตจะต้องใช้เงินอีก 560,000 ล้านบาทคาดว่าจะยืมมาแจกไม่สนการทักท้วงของผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจโดยตรงอาทิผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตปลัดคลังนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ 3. ไม่เหมือนตอนหาเสียงไว้ตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทยนำโดยนายเศรษฐาทวีสินประกาศว่าจะแจกเงิน 10,000 บาทเข้าดิจิตอลวอลเล็ตให้ประชาชนได้โดยไม่ต้องกู้เพิ่มสักบาทเดียวพอเป็นรัฐบาลล่าสุดนายกเศรษฐาประกาศเดินหน้าแจกเงิน 10,000 ราวเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่สุดท้ายต้องขาดดุลงบประมาณเพิ่มก็คือการต้องกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปทำโครงการต่างๆและยังไม่พอจะต้องยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจเพื่อมาแจกเงินหัวละ 10,000 บาทอีกต่างหากย้อนกลับไปนายเศรษฐาเคยทำคลิปชี้แจงชัดเจนประกาศให้สังคมมั่นใจว่าโครงการนี้ไม่น่าเป็นห่วงจะไม่มีการกู้เพิ่มย้อนกลับไปอีกเมื่อวันที่26เมษายน2566นายเศรษฐาเคยโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าโครงการแจกเงินหมื่นไม่ต้องกู้สักบาทระบุว่าเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็คงต้องกล่าวถึงที่มาที่ไปของเงินด้วยซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมากล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยต้องกู้เงินมาแจกผมขอชี้แจงชัดๆว่าที่มาของเงินงบประมาณนโยบายนี้ไม่จำเป็นต้องกู้สักบาทเดียวและที่สำคัญการหมุนเวียนของเงินจะสามารถจ่ายคืนค่าใช้จ่ายในนโยบายนี้ได้ด้วยตัวเองในตลอดระยะเวลาของรัฐบาลเพื่อไทยย้อนกลับไปพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้ชี้แจงวงเงินที่มาของเงินไว้ดังนี้วงเงินที่ต้องใช้ 560,000 ล้านบาทที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการระบุว่าจะต้องใช้การบริหารงบประมาณปกติและบริหารระบบภาษีจากส่วนแรกประมาณการรายจ่ายรัฐที่เพิ่มขึ้นในปี67จำนวน 260,000 ล้านบาทส่วนที่2ภาษีที่ได้จากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบายจำนวน 100,000 ล้านบาทส่วนที่3การบริหารจัดการงบประมาณจำนวน 110,000 ล้านบาทและสุดท้ายมาจากการบริหารจัดการงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนจำนวน 90,000 ล้านบาทไม่เคยบอกว่าจะต้องกู้ยืมแถมเคยยืนยันว่าจะไม่ต้องกู้เพิ่มสักบาท 4. ถ้าย้อนกลับไปดูบทเรียนจากยุคยิ่งลักษณ์สมัยที่เพื่อไทยหาเสียงยุคยิ่งลักษณ์ว่าจะใช้เงินในอากาศไม่ต้องกู้แต่สุดท้ายก็กู้สมัยเพื่อไทยหาเสียงว่าจำนำข้าวจะไม่ขาดทุนแถมจะมีกำไรแต่สุดท้ายขาดทุนกว่า 500,000 ล้านปัจจุบันยังเหลือภาระหนี้จำนำข้าวติดค้างธกส.อยู่ 200,000 กว่าล้านบาท 5. สถานะทางเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศไทยเป็นอย่างไรในปี2567คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.2 สำหรับปี2568
คาดว่า GDP จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.6 และขยายตัวอยู่ที่ 3.4 ในปี 2569 ถึง 2570ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สำหรับปีงบประมาณ 2567 ถึง 2570 เท่ากับร้อยละ 64.00 64.65 64.93 และ 64.81 ตามลำดับทั้งหมดนี้ยังไม่นับนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตให้ประชาชนมูลค่าเม็ดเงินกว่า 560,000 ล้านบาทซึ่งจะต้องจัดหาเงินก้อนมหาศาลนี้มาจากการยืมเงินจากที่ใดที่หนึ่งน่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจและอาจจะเป็นออมสินแล้วรัฐบาลมีภาระตั้งงบประมาณแผ่นดินชดเชยภายหลังจะเพิ่มแรงกดดันการขาดดุลงบประมาณมากขึ้นและทำให้เสียโอกาสจัดสรรเงินลงทุนตลอดจนพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆมหาศาลการจะทุ่มเงินกว่า 560,000 ล้านบาทไปกับนโยบายดังกล่าวจึงไม่ต่างกับการทุ่มเดิมพันแบบเทหมดหน้าตักซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระยะต่อไปทั้งที่ประเทศไทยไม่ได้จำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน 500,000 ล้านบาทนั่นเลยถ้าจำเป็นเร่งด่วนจริงจะไปรอแจกเอาต้นปีหน้าได้อย่างไรแต่เพื่อตอบสนองการคันเท้าอยากเหยียบคันเร่งมิดตีนดัน GDP ให้โตกว่าเดิมจะได้เป็นที่กล่าวขานฟูฟ่องซึ่งมันจะช่วยดัน GDP เฉพาะหน้าจริงแต่ก็เป็นเพียงปี2ปีหลังจากนั้นคือภาระหนี้ที่รัฐบาลและประชาชนทั้งประเทศจะต้องแบกรับต่อไปอีกไม่ต่างกับหนี้โครงการรับจำนำข้าว 6. ดร.สุภวุฒิสายเชื้อเตือนระวังหนี้ประเทศพุ่ง GDP โตไม่ยั่งยืนดร.สุภวุฒิสายเชื้อหนึ่งในผู้มีชื่อในโผเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีคลังของพรรคเพื่อไทยเองส่งสัญญาณเตือนนโยบายแจกเงินหมื่นเข้าดิจิตอลวอลเล็ต 5.6 แสนล้านบาทระบุว่าเป็นเดิมพันสูงเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อการบริโภคไม่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องยั่งยืนเสี่ยงเจอปัญหาขาดดุลแฝดคือขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและขาดดุลงบประมาณมากขึ้นเนื่องจากนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากคือกว่า 500,000 ล้านบาทเพิ่มความเสี่ยงเรื่องสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศโดยรัฐบาลจะต้องทำงบประมาณขาดดุลเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้ทำนโยบายและอีกส่วนก็ต้องเป็นการหมุนเงินจากสถาบันการเงินของรัฐโดยขยายกรอบวงเงินใช้มาตรา28ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังถ้านโยบายนี้สำเร็จก็จะทำให้ GDP เติบโตมีรายได้มีเงินภาษีเพิ่มขึ้นแต่ถ้านโยบายไม่สำเร็จคือไม่สามารถทำให้ GDP ขยายตัวได้ตามคาดหวังก็จะทำให้รัฐบาลต้องขาดดุลงบประมาณมากขึ้นและสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะสูงขึ้นเพราะ GDP ไม่ได้ขยายตัวนโยบายการแจกเงินเป็นการกระตุ้นดีมานด์ในการบริโภคของประชาชนไม่ได้จูงใจให้เกิดการลงทุนระยะยาวเป็นการกระตุ้นระยะสั้นและโอกาสที่จะให้ GDP โต 5% ต่อเนื่องอย่างที่รัฐบาลต้องการยากนอกจากนี้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ใช่แค่ปัญหาระยะยาวแต่ระยะสั้นจะสังเกตได้ว่าเงินบาทเริ่มอ่อนซึ่งก็จะทำให้เงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นอีกแล้วพอเงินเฟ้อขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะขึ้นดอกเบี้ยอีกก็เป็นปัญหาตามมาอีกดร.สุภวุฒิอธิบาย 7. ล่าสุดเจมส์แมคคอมัคกรรมการผู้จัดการ Fitch Ratingกล่าวในงาน2023 Fitch on ThailandGlobal and Regional Economic and Bank Outlook ว่าขณะนี้ฐานะการคลังของไทยอ่อนแอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับ BBB ด้วยกันแรงกดดันการคลังของไทยที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการใช้จ่ายด้านการคลังของรัฐบาลชุดใหม่ขณะที่แรงกดดันด้านการคลังของประเทศอื่นๆมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่ต่างกันโดยส่วนใหญ่แล้วการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นดังนั้นปัจจุบันเราจะเห็นภาพทั่วโลกมีฐานะการคลังที่อ่อนแอ 8. กู้มาจ่ายยืมมาแจกแบบเหวี่ยงแหเทหมดหน้าตักเหยียบคันเร่งมิดตีนคือเข้าลางหายนะเสี่ยงว่าประเทศไทยจะแหกโค้งตกเหวหรือไม่
ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงแบบนั้นเลยสันติสุขมะโรงสีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์สวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty